แอฟริกาใต้แหล่งกำเนิดมนุษยชาติถิ่นที่อยู่ของงูที่มีพิษร้ายที่สุดในโลกและชายคนหนึ่งผู้มีความเชี่ยวชาญที่น่าทึ่งต้องระวังฟันที่ยาวมากของมันเคิร์ตกรีนวูดเผชิญหน้ากับงูที่น่ากลัวที่สุดแกกำลังทำอะไรอยู่ดูเหมือนแกอยากฝังเขี้ยวลงในนั้นใช่ไหมเอาเลยเป็นงูที่มีเขี้ยวยาวที่สุดในโลกเพียงด้วยมือเปล่าเขาจะจัดการกับงูที่มีพิษร้ายที่สุดของแอฟริกาได้ไหมเดอะเคปหนึ่งในพื้นที่ซึ่งมีพืชพันธุ์หลายหลากที่นี่มีพืชมากกว่า 9,000 ชนิดเป็นแหล่งที่มีพันธุ์ไม้หลากชนิดมากที่สุดแม้กระทั่งในป่าเขตร้อนบริเวณนี้เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตในฤดูใบไม้ผลิดอกไม้บานคลุมพื้นดินแมลงชนิดต่างๆนับพันพากันออกมากินเกสรดอกไม้นกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพากันมากินแมลงและสัตว์ล่าเหยื่อขนาดใหญ่ผู้ทำหน้าที่รักษาสมดุลตามธรรมชาติงูเคิร์ตกรีนวูดผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์ป่ากำลังค้นหางูที่มีพิษร้ายที่สุดในแอฟริกาตอนใต้ปู่ของเขาพาเขาเดินป่าตั้งแต่ยังเป็นเด็กและสอนให้เขารู้ว่าทุกชีวิตมีค่าแม้กระทั่งสัตว์ที่มนุษย์กลัวมากที่สุดเมื่ออายุ9ขวบเขาได้ช่วยชีวิตงูพัฟแอดเดอร์ตัวหนึ่งให้พ้นจากข่มพลั่วจากนั้นเขาก็หลงไหลในเสน่ห์ของสัตว์มีพิษนี้เขาแกะรอยเก่งและรู้ว่าจะค้นพบงูพิษเหล่านั้นได้ที่ไหนพวกมันชอบซ่อนตัวอยู่ใต้ซอกหินเพื่อหลบจากความร้อนของแสงแดดหินแต่ละก้อนที่เขาพลิกล้วนมีความเสี่ยงสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ก้อนหินอาจกัดนิ้วมือของเขาได้สิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ก้อนหินไม่ได้มีแค่งูเคิร์ตศึกษาสัตว์ทุกชนิดที่เขาพบนี่คือสิ่งที่ผมค้นหาในหลุมที่คุณอาจพบสัตว์นานาชนิดที่หลบซ่อนจากแสงแดดสิ่งที่อาจพบมีตั้งแต่งูพัฟแอดเดอร์ไปจนถึงงูเห่าบางครั้งมีสัตว์เลื้อยคลานเช่นตะขาบแมงมุมหรือแมงป่องแม้กระทั่งค้างคาวไม่รู้ว่าหลุมนี้มันลึกแค่ไหนอะนะนี่คือแมงป่องเคปหางหนาอ่านี่ไม่ใช่ตำแหน่งที่ควรอยู่ใกล้แมงป่องที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในตอนใต้ของแอฟริกาดูพิษที่ไหลออกมาจากเหล็กในของมันสิผมต้องระวังตัวมันกำลังสำรวจผมอยู่มันเป็นแมงป่องตระกูลที่มีพิษร้ายแรงที่สุดเจ้าตัวนี้ดูเหมือนกำลังตั้งท้องเห็นไหมล่ะตรงกลางตัวบวมเป่งเห็นไหมมันกำลังชูหางขึ้นมาดูขนาดเข้ามาซะก่อนคาดได้เลยว่าในนั้นต้องเก็บพิษเอาไว้ไม่น้อยเลยหากผมโดนมันต่อยเข้าต้องเป็นปัญหาแน่ผมจะต้องรีบไปพบแพทย์มองเห็นพิษของมันหยดออกมาด้วยนะครับเนี่ยเอาล่ะผมไม่อยากรบกวนมันมากเกินไปเพราะมันไม่สนุกแน่หากมาถูกแมงป่องต่อยเอากลางป่าปล่อยมันไปได้แล้วโอ้แต่คุณจะต้องนิ่งสงบเวลาที่เผชิญหน้ากับสัตว์เหล่านี้ต้องนิ่งสงบหากตอนนี้ผมตื่นตกใจมันอาจจะต่อยผมได้มันเป็นสัตว์ที่สวยงามดูพลังของมันสิดูการเกาะของมันแค่สองขามันก็เหนี่ยวตัวเอาไว้ได้แล้วรูปร่างของมันเหมาะกับการอยู่ตามซอกหิน
มันน่ารักมากมันสามารถต่อยผมได้แต่มันไม่ทำเพียงอย่าไปให้พ้นโอ้เหล็กในของมันอยู่ใกล้ผมมากปล่อยมันไปดีกว่าปล่อยมันไปในที่อยู่ของมันอย่าไว้ใจใบหน้าที่สวยงามงูบูมแสลงผู้กินนกเป็นอาหารหลักเมื่อเทียบหยดต่อหยดพิษของมันร้ายแรงที่สุดในโลกพิษของมันออกฤทธิ์ช้าใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าอาการจะปรากฏเริ่มด้วยอาการปวดหัวคลื่นไส้มึนงงผู้ถูกพิษจะเริ่มง่วงและสับสนเมื่อพิษเข้าสู่กระแสเลือดจะทำให้เกิดการตกเลือดอย่างรุนแรงในสมองและกล้ามเนื้อหากไม่ได้รับการรักษาผู้ถูกพิษจะตกเลือดจนถึงแก่ชีวิตเคยต้องการพิสูจน์ว่างูที่เรากลัวมากที่สุดไม่ใช่สัตว์ที่ดุร้ายหากปฏิบัติต่อพวกมันอย่างถูกต้องแล้วจะไม่มีใครถูกมันกัดเขาเชื่อว่าความรู้จะช่วยขจัดความกลัวงูบูมแสลงตัวผู้สีเหลืองดำสดใสพวกมันเลื้อยออกมาเพื่ออาบแดดครับนี่ยังเช้าอยู่เลยลำคอที่พองออกทำให้มันดูตัวโตขึ้นไป2เท่าชื่อบูมแสลงแปลว่างูต้นไม้ตามปกติอาศัยอยู่ตามต้นไม้แต่อาจพบได้ตามซอกหินหรือหน้าผาที่ซึ่งมีรังนกหรือสัตว์ประเภทหนูพวกมันชอบออกมานอนตากแดดในตอนเช้าผมจับงูตัวนี้ขณะที่มันกำลังออกมาอาบแดดมันไม่ค่อยพอใจแต่หากผมอ่อนโยนโอ้ดูนั่นลำคอป่องพองพยายามฉกผมโอ้มันไม่พอใจผมไม่อยากถูกฉกที่ใบหน้าและรับพิษของมันพิษของมันทำให้คุณตกเลือดจากภายในร่างกายของคุณเลือดจะไหลออกจากดวงตาจากหูเทียบหยดต่อหยดแล้วพิษมันร้ายแรงที่สุดในแอฟริกาแค่1มิลลิกรัมก็เป็นอันตรายต่อคุณได้หากไม่ได้รับการรักษาคุณจะเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงถึง3วันเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ห่างจากมันในระยะปลอดภัยเข้าไปใกล้กว่านี้มันอาจจะฉกเข้าที่ใบหน้าผมซึ่งคุณไม่ต้องการถูกงูฉกที่หน้าแน่นอนใจเย็นๆใจเย็นๆเย็นไว้นะลองดูอีกทีซิโอ้มันจะเข้ามาแล้วมันเป็นเรื่องของภาษากายดูมันสิมันรู้ว่าผมจับหางมันเอาไว้และมันพร้อมจะฉกผมสายตาดีมากเลยโอ้จับได้แล้วเหลือเชื่อจริงๆมันกำลังโกรธโง่ใช่ตอนนี้มันไม่พอใจมันโกรธมากเลยดวงอาทิตย์เอาล่ะมันเริ่มหงุดหงิดน้อยลงใจเย็นๆเจ้าหนูใจเย็นโอ้โหมันกำลังโกรธผมมากไม่ใช่เพราะมันดุร้ายนะมันเพียงกำลังเตือนผมว่าอย่ายุ่งกับมันจริงๆแล้วมันพุ่งชนผมแต่ไม่ได้พยายามกัดผมมันแค่เตือนดูซิว่าผมจะทำให้มันเย็นลงได้ไหมงูบูมแสลงเหล่านี้หากคุณจับต้องมันอย่างอ่อนโยนและมันเริ่มรู้สึกว่าผมไม่ได้ทำร้ายมันมันเริ่มสงบลงแล้วล่ะมันก็ยังระแวงผมอยู่นะเห็นได้ว่ามันไม่ได้พองลำคอแล้วงูเหล่านี้เป็นที่หวาดกลัวของผู้คนที่คิดว่ามันเป็นอันตรายพิษเพียง1มิลลิกรัมก็ฆ่าคนได้แต่หากคุณอ่อนโยนจะเห็นว่ามันกำลังเลื้อยบนตัวผมโอ้มันเห็นใบหน้าผมอีกแล้วมันคิดว่าผมจะกัดมันคุณต้องระวังแต่ผมจะใจเย็นและไม่ตื่นเต้นมันสงบลงนิดหน่อยแล้วมันเป็นสัตว์ล่าเหยื่อในตอนกลางวันด้วยดวงตาที่ใหญ่มันจับเหยื่อได้รวดเร็วมากเลยนะครับตั้งแต่หนูขนาดเล็กไปจนถึงนกหรือกิ้งก่าที่พบได้ตามซอกหินมันจะงับเหยื่อด้วยฟันขนาดใหญ่แล้วก็ฉีดพิษที่มีผลต่อเลือดเข้าไปจากนั้นก็กลืนเหยื่อนั้นเข้าไปเลยล่ะครับเห็นไหมล่ะมันเริ่มสงบลงแล้วลำคอไม่พองแล้วมันไม่เหลือเรี่ยวแรงแล้วเนื่องจากงูเป็นสัตว์เลือดเย็นมันต้องอาศัยแสงแดดเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายเพื่อร่างกายมีพลังก่อนจะออกล่า
ผมต้องขอคารวะงูบุมแสลงตัวนี้ค่อนข้างอายุมากน่าจะราว 8-10 ปีดูจากความยาวของมันกับสีเหลืองดำที่ชัดเจนแล้วนะครับตัวผู้สีเหลืองดำส่วนตัวเมียสีออกไปทางน้ำตาลนี่เป็นงูตัวผู้ที่มีอายุมากแล้วมันใช้ชีวิตอยู่บนเทือกเขามานาน 8-10 ปีได้นะเอาล่ะผมจะปล่อยมันกลับไปที่ซอกหินขณะค้นหางูที่มีพิษร้ายแรงในแถบนี้เคิร์ตพบกับสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งที่มีอยู่ทั่วไปในภูมิภาคนี้ดูสิเราเจออะไรที่นี่นี่เป็นลูกเต่าบกไม่มีเปลือกไข่ติดตัวมันมีอายุหลายเดือนแล้วแต่น่าจะออกจากไข่เมื่อ3หรือ4เดือนก่อนนะครับลูกเต่าเพียง1ใน20ที่รอดชีวิตเป็นเต่าโตเป็นสัตว์ที่ไม่มีอันตรายแต่เป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มีคุณค่ามีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศนะครับการค้นหางูไม่ใช่งานง่ายแต่แอฟริกาใต้นั้นเต็มไปด้วยงูใยแมงมุมคุณพบมันได้ทั่วไปในป่าและก็ตามสวนหลังบ้านตัวมันสวยมากมีจุดเล็กๆตามลำตัวมีสีสันเฉพาะตัวดูความแข็งแรงของเส้นใยมันกำลังผ่อนคลายผมเข้าไปใกล้มากมันรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนบนเส้นใยคิดว่ามีแมลงมาติดเห็นไหมมันคิดว่ามีอะไรมาติดเห็นไหมมันกำลังจะกัดผมเพราะว่าคิดว่าผมเป็นแมลงเท้ามันเกี่ยวใยเอาไว้เหมือนกำลังตกปลารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแล้วรีบตรงเข้าไปกัดปล่อยพิษเข้าไปที่ตัวเหยื่อก่อนจะค่อยๆกัดแล้วก็กินเหยื่อของมันป่าท้องทุ่งทุ่งหญ้าสีเหลืองที่เต็มไปด้วยต้นอาเคเดียที่สูงจนยีราฟเอื้อมไม่ถึงพายุฝนที่มีเป็นครั้งคราวคลื่นความร้อนและความแห้งแล้งทำให้การมีชีวิตอยู่ที่นี่ไม่ง่ายเลยเพื่อความอยู่รอดสิ่งมีชีวิตที่นี่ต้องปรับตัวให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นบนพื้นดินดูเหมือนทุกสิ่งสงบเงียบแต่ในต้นไม้มีงูชนิดหนึ่งงูเห่าจมูกยื่นหรือเป็นที่รู้จักในชื่องูเห่าอียิปต์จากความเชื่อว่ามันคือผู้สังหารคลีโอพัตราสัญลักษณ์แห่งราชวงศ์เทพและความเป็นอมตะงูเห่าชนิดนี้เหมือนกับงูเห่าชนิดอื่นที่มีเขี้ยวหน้าเมื่อหักหายไปเขี้ยวนี้สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้เหมือนเขี้ยวฉลามมันเป็นนักล่าเหยื่อโดยล่าสัตว์ทุกชนิดที่มีขนาดเล็กพอให้มันกลืนกินได้หรือแม้แต่งูด้วยกันโดยเฉพาะงูพัฟแอดเดอร์ที่มันชอบเป็นพิเศษมันมักกัดที่ขาหลังของเหยื่อในตอนกลางคืนพิษของมันทำให้เกิดความเจ็บปวดบวมพุพองตรงจุดที่ถูกกัดเมื่อพิษเข้าถึงกระแสเลือดระบบการหายใจจะถูกทำลายกล้ามเนื้ออ่อนแรงการหายใจทำได้ลำบากหากไม่ได้รับการช่วยเหลือเหยื่อจะตายจากการขาดอากาศในที่สุดงูเห่าปีนต้นไม้เก่งในช่วงเช้ากิ่งไม้ที่ยื่นออกไปเป็นตำแหน่งที่เหมาะกับการนอนอาบแดดงูเห่าจะเหยียดตัวไปตามกิ่งไม้เพื่อรับแสงแดดให้ได้มากที่สุดสะสมพลังงานจากแสงแดด
เพื่อนำไปใช้ล่าเหยื่อในตอนกลางคืนไม่น่าเชื่อเลยงูเห่าขนาดใหญ่ต้องเป็นงูเห่าจมูกยื่นในถิ่นนี้ไม่มีงูเห่าชนิดที่ตัวโตแบบนี้มันกำลังเลื้อยลงมาจากต้นไม้นั่นแล้วล่ะงูชนิดนี้มีพิษร้ายแรงพลาดนิดเดียวอาจถึงกับเสียชีวิตต้องเกาะปีนตรงนี้โอเคขึ้นมาได้แล้วโอ้พระเจ้ามันตัวใหญ่มากเป็นงูเห่าจมูกยื่นตัวใหญ่น่ากลัวมากเมื่อเข้าใกล้ๆต้นไม้เนี่ยรกมากเลยทำให้เคลื่อนไหวไม่สะดวกจริงๆโอเคได้ตัวมาแล้วดูนั่นสิมันยาวถึงพื้นจากตรงนี้เลยว้าวว้าโอ้ว้าวว้าวมันแผ่แม่เบี้ยด้วยว้าวตัวใหญ่มากเลยใหญ่จริงๆว้าวมันกำลังมองมาที่ผมโอ้โอเคโอเคขอโทษขอโทษขอโทษต้องนุ่มนวลผมไม่ได้มาเพื่อทำร้ายมันดูสิมันแผ่แม่เบี้ยแผ่แม่เบี้ยขู่ผมไม่ยุ่งกับมันการเลื้อยไปทางข้างบอกให้รู้ว่ามันกำลังเตือนคุณจะต้องอยู่นิ่งๆผมอยู่ในระยะที่มันสามารถฉกผมได้แล้วมันฉกผมได้หากมันอยากทำผมพยายามจะแตะตัวมันอย่างนุ่มนวลที่สุดเลยนะครับดูซิว่ามันพอใจกับการสัมผัสของผมไหมว้าวดูนั่นสิน่าทึ่งมากงูตัวโตขนาดนี้ผมกำลังจะโอ้โอเคโอเคใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคผมจะนั่งนิ่งๆดูสิมันไม่ได้แผ่แม่เบี้ยแล้วแบบนี้อันตรายผมจะขยับออกไปให้ห่างมันกำลังเตือนให้ผมออกไปห่างๆเห็นไหมล่ะมันเลื้อยตรงเข้ามาหาผมเข้ามาดมผมดูสิมันกำลังดมมือผมมันตรงเข้ามาหาผมอีกแล้วมันต้องการดูว่าผมเป็นอะไรมันเป็นงูขนาดใหญ่ที่ทรงพลังที่ปกติแล้วไม่มีสัตว์ตัวอื่นมาต่อแย่ด้วยสัตว์อื่นมีแต่จะหนีห่างมันดังนั้นมันก็กำลังงุนงงสงสัยดูนั่นมันแผ่แม่เบี้ยใส่ผมอีกแล้วโอ้ผมจะขยับมันงูตัวนี้ใหญ่มากต้องยกขึ้นอย่างระวังมันตัวใหญ่มากจริงๆผมว่ามันคงหนักราว5กิโลกรัมได้ดูนะสิดูแม่เบี้ยขนาดใหญ่ของมันนี่สิว้าวอู้หู้หู้เราไม่ต้องการทำให้มันหงุดหงิดเพียงลูบเบาๆดูนั่นดูมันชอบอ๋อจริงๆด้วยนะมันไม่ได้ชอบมากนักโทษทีนะเพื่อนแค่แตะเบาๆลูบเบาๆมันชอบการลูบมันหยุดเคลื่อนไหวแล้วเห็นไหมล่ะหยิบหินก้อนนี้ออกไปให้พ้นดูนั่นสิดูการลูบเหมือนการเกาโอ้ดีมากโอ้ดีมากดูนั่นมันไม่แผ่แม่เบี้ยแล้วเหมือนมันชอบการเกานะเนี่ยดีมากใช่ไหมล่ะเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับงูเห่าขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงูจงอางหรือว่างูเห่าจมูกยื่นเมื่อมันมีอายุมากขึ้นดูเหมือนมันจะอดทนกับมนุษย์มากขึ้นถ้าเป็นงูวัยหนุ่มที่ตัวเล็กกว่ามันจะฉกไม่เลิกเลยและต้องใช้เวลาเพื่อทำให้มันสงบลงกับงูขนาดใหญ่เหล่านี้มันจะขู่คุณแผ่แม่เบี้ยทำเสียงขู่นิดหน่อยตราบที่คุณไม่ยุ่งกับมันมากหรือทำร้ายมันมันจะหนีไปจากคุณเองหลังการผสมพันธุ์ในฤดูใบไม้ผลิที่งูจะจับคู่ในช่วงเวลาสั้นๆแม่งูจะออกไข่ราว 8-30 ฟอง
แล้วทิ้งให้ไข่ฟักเองทันทีที่มันออกจากไข่ลูกงูจะสามารถแผ่แม่เบี้ยและฆ่าเหยื่อได้ด้วยการปล่อยพิษเพียงครั้งเดียวผมอยากดูความยาวมันอีกครั้งงูตัวนี้ใหญ่หนักมากดูนั่นสิผมสูง186เซนติเมตรแต่ดูเหมือนมันมีความยาวเท่าความสูงผมเลยคือราว180เซนตัวหนักมากด้วยหนักจริงๆเลยครับดูมันอีกครั้งหนึ่งนะดูนั่นสิดูมันว้าวดูขนาดของเจ้างูตัวนี้มันกำลังสูดอากาศมันกำลังถามว่าเกิดอะไรขึ้นว้าวดูดิว้าวมันตรวจดูผมเราจะวางมันกลับไปบนต้นไม้โอ้โหมันกำลังตรวจดูผมคุณต้องระวังมันอยู่ตลอดเวลามันยังแผ่แม่เบี้ยใส่ผมยังเตือนผมแต่ก็อย่างสุภาพอย่ากัดละโอ้โหมันไม่ดมผมแล้วดูนั่นมันกำลังทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะดูเหมือนมันกำลังอยากฝังเขี้ยวลงในนั้นนะสิ่งสำคัญก็คืออย่าตกใจผมเริ่มรู้สึกตื่นเต้นดังนั้นควรจะปล่อยมันไปได้แล้วหากมันกัดผมจะต้องเป็นปัญหาร้ายแรงมันกำลังตรวจดูผมโอเคกลับไปที่ต้นไม้ที่ซึ่งมันจะได้อยู่ไปจนตลอดชีวิตของมันภูมิประเทศที่ร้านแค้นแห่งนี้เป็นถิ่นกำเนิดมนุษยชาติในฐานะสัตว์โลกชนิดหนึ่งมนุษย์เรียนรู้ถึงภัยต่างๆอย่างรวดเร็วเคิร์ตกำลังเดินตามรอยเท้าของบรรพบุรุษและภัยชนิดเดียวกันกำลังรอเขาอยู่มันมีชื่อภาษาละตินที่มีความหมายว่าโจมตีอย่างรุนแรงพับแอดเดอร์เป็นงูที่พบได้ทั่วไปในแอฟริกาใต้พวกมันออกหาเหยื่อระหว่างช่วงหัวค่ำถึงเช้าตรู่และชอบนอนตากแดดอยู่บนพื้นซึ่งสังเกตเห็นได้ยากท่ามกลางแสงแดดโดยการโจมตีของพวกมันส่วนใหญ่เกิดจากการที่มนุษย์เดินไปเหยียบมันเข้าโดยไม่ทันได้ยินเสียงขู่จากงูพัฟแอดเดอร์ฟันที่แหลมคมของมันมีความยาว2เซนติเมตรมันฉกได้เร็วมากว่ากันว่ามันเป็นงูที่ฉกได้เร็วที่สุดในโลกมันเป็นงูที่กัดคนและทำให้มีคนตายมากกว่างูชนิดอื่นใดในแอฟริกาใต้พิษของมันทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงและทำลายกล้ามเนื้อมันปล่อยพิษถึง750มิลลิกรัมในการกัดแต่ละครั้งผู้ที่รอดชีวิตจะเกิดผิวหนังเสียหายมีแผลเป็นน่าเกลียดหรือถูกตัดแขนขาดูภาพวาดฝีมือคนสมัยก่อนไม่อยากเชื่อเลยมีแต่ไปหมดเลยงูพัฟแอดเดอร์อยู่ที่นั่นเห็นไหมล่ะฟังเสียงมันขู่ดูสินี่เป็นพัฟแอดเดอร์ขนาดใหญ่ที่หลบแสงอาทิตย์อยู่ผมไม่ต้องการถูกมันกัดหรอกนะว้าว้าไม่อยากถูกกัดโดยงูตัวใหญ่แบบนี้จับไม่ได้แล้วต้องระวังหน่อยฟันของมันยาว2เซนติเมตรเชียวนะมองดูโอ้มองดูสีสันของตัวผู้ตัวนี้สิ
สวยงามมากและมันกำลังโกรธผมมากเลยเนี่ยโอ้ดูนะสิมันตั้งท่าจะฉกแล้วมันฉกได้ไกลถึง10เมตรต่อวินาทีเร็วกว่าผมขยับตัวแน่ฟังเสียงมันคูมองเห็นเกล็ดของมันอย่างชัดเจนเลยดูสิดูมันขดตัวเป็นรูปตัว S มันทำแบบนี้แล้วก็จะพุ่งตัวไปข้างหน้าพร้อมกางเขี้ยวเหมือนรถคาเตอร์พิลล่ามันทำเพื่อสงวนพลังงานเห็นหางที่ยาวไหมทำให้รู้ว่าเป็นตัวผู้งูพัฟแอดเดอร์ตัวผู้มีหางยาวกว่าตัวเมียเอาละตัวมันใหญ่มากมันกำลังหงุดหงิดกับผมงูชนิดนี้ขึ้นชื่อว่าดุมากเวลาคุณได้ยินเสียงของมันพ่นลมมันกำลังเตือนเพื่อไม่ให้คุณเข้าใกล้มันจะเห็นว่ามันยังไม่ฉกผมลองจักจี้มันดูนะดูสิเห็นไหมเป็นไงเป็นไงเหลือเชื่อมันสงบลงแล้วสงบแล้วพอถูกแต่ตัวมันยังส่งเสียงขู่แต่เห็นไหมล่ะหากถูกงูพัฟแอดเดอร์ตัวขนาดนี้กัดแล้วก็ความเจ็บปวดจะรุนแรงมากเหมือนจุ่มแขนในน้ำมันที่กำลังเดือดเลยพัฟแอดเดอร์เป็นงูที่พบเห็นได้ทั่วไปเหตุผลก็เพราะมันออกลูกเป็นตัวออกลูกครั้งละหลายตัวดังนั้นหากคุณออกไปค้นหาสัตว์ป่าและงูมีโอกาสมากที่คุณจะพบงูพัฟแอดเดอร์ก่อนพบงูชนิดอื่นสิดูมันม้วนตัวสิมันพยายามที่จะเลื้อยหนีหยุดก่อนเป็นงูพัฟแอดเดอร์ที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นสีเหลืองสดใสกับหัวสีส้มมันสูดอากาศเข้าไปและพ่นออกมาทำให้เกิดเสียงที่คุณได้ยินผ่านช่องจมูกขนาดใหญ่ด้านหน้าโอ้มันพยายามที่จะโอ้มันพยายามยกตัวขึ้นแล้วเห็นไหมล่ะมันโกรธผมแล้วมันโกรธเพราะว่าผมไปยุ่งกับมันมากไปแต่ถ้าผมยืนนิ่งๆอีกครั้งล่ะมันสามารถเฉาทะลุชุดของผมได้เขี้ยวมันยาวพอจะกัดทะลุกางเกงของผมแต่มันไม่ต้องการจะกัดผมมันเพียงต้องการไปให้พ้นว้าวรู้สึกขนลุกกับการแย่มือเข้าไปในโพรงเหล่านี้แต่ผมมั่นใจว่าจะต้องมีอะไรในนี้แน่ผมเพียงแค่แย่มือลงไปเจอแล้วอ้อดูสิผมจะไม่เอามันออกไปไกลเพราะมันอ่อนไหวต่อแสงแดดหากเรายืนอยู่ในถ้ำตรงนี้ดูนี่สิผมพยายามจับมันและมันพยายามกัดผมมันเป็นค้างคาวอียิปต์หางอิสระจะเห็นว่าหางของมันไม่ติดกับหนังของมันค้างคาวส่วนใหญ่หนังจะคลุมไปถึงหางแต่ตัวนี้หางห้อยเป็นอิสระเหมือนหางหนูจะเห็นว่ามันมีฟันขนาดใหญ่เพื่อที่จะเอาไว้กินแมลงเป็นนักล่าแมลงมีหูใหญ่มีหนังบางๆรอบปากหลายคนบอกว่าเป็นเหมือนสุนัขพันธุ์บูมัสติฟก็เลยเรียกมันว่าค้างคาวบูมัสติฟแต่มันคือค้างคาวตระกูลหางอิสระจะเห็นว่าตรงปลายนี่มีเล็บงอเท้าขนาดเล็กมองดูเหมือนกับหนูมีหางเล็กๆห้อยเป็นอิสระจึงได้ชื่อว่าค้างคาวหางอิสระนี่ครับมันมีหูที่ไวมากมันใช้เสียงสะท้อนในการจับแมลงจะเห็นว่าเมื่อผมกางปีกมันออกอย่างช้าๆเห็นไหมล่ะจะเห็นปีกขนาดใหญ่ของมันและเห็นเนื้อเยื่อของปีกเหมือนกับผิวหนังเหมือนหนังสัตว์ที่ช่วยมันบินได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วและพวกมันปีนป่ายไปตามรอยแยกในหินได้เก่งมากและยังพบมันได้ตามอาคารที่มนุษย์สร้างที่มันไต่ไปตามก้อนหินก้อนอิฐระหว่างรอยแยกในแผ่นไม้มันเป็นค้างคาวที่พบได้ทั่วไปมีฟันที่คมและก็ดวงตาขนาดใหญ่แต่พวกมันไม่ได้อาศัยการมองเห็นมากนักนะครับและพวกมันก็จะออกหาอาหารหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตกไปแล้วจะเห็นมันอยู่กันเป็นฝูงใหญ่มันออกลูกครั้งละหนึ่งตัวในช่วงกลางฤดูร้อนโดยมันจะกอดลูกมันไว้ซึ่งน่ารักมากเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่อ่อนไหวอาจจะเป็นฝันร้ายสำหรับใครบางคนแต่ดูมันปีนป่ายไปบนมือผมเห็นไหมล่ะเห็นวิธีปีนป่ายไหมมันปีนโดยใช้เท้าหน้าใช้เท้าหน้าเล็กๆดึงตัวขึ้นไปตามก้อนหินและสามารถปีนขึ้นไปสูงๆได้ดูมันสิ
โอ้ยน่ารักจังอย่ากัดนะอย่ากัดดูสิมันไต่ไปบนมือผมด้วยว้าวน่าทึ่งจริงๆอย่ากัดนะอย่ากัดนะโอ้ว้าดูสิมันตรวจสภาพแวดล้อมอยู่เป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่น่าทึ่งที่สุดในโลกชนิดหนึ่งเลยล่ะมันดูเหมือนหนูแต่ไม่ใช่หนูนะครับมันมีปีกสวยงามบินไปหาแมลงในตอนกลางคืนโดยใช้แสงสะท้อนจากเสียงที่สูงมากของพวกมันน่าทึ่งมากที่ค้างคาวตัวเล็กๆวิวัฒนาการมาเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำผมจะให้ดูว่ามันปีนไปตามผนังถ้ำยังไงนะปีนขึ้นไปเลยปีนขึ้นไปดูนะดูวิธีใช้กรงเล็บของมันน่าทึ่งมากครับดูการใช้กรงเล็บของมันและมันจะใช้หางเนี่ยช่วยในการทรงตัวด้วยเห็นไหมล่ะมันปีนขึ้นไปตรงๆมีวิวัฒนาการมาเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำเหล่านี้มันไม่ต้องการที่จะกัดผมมันอยากไปแล้วโอ้มันโชว์ฟันมันด้วยโอเคเจ้าตัวน่ารักเราไม่ต้องการทำร้ายเจ้าโอเคผมจะปล่อยมันกลับไปตรงที่ที่ผมพบมันบางทีเราอาจจะพบงูแถวๆถ้ำแห่งนี้ปกติแล้วค้างคาวจะเป็นอาหารของงูที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้นั่นเองนอนอาบแดดอยู่บนก้อนหินตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะสิ่งที่ผมพบคือลูกงูพัฟแอดเดอร์ที่เกิดใหม่เลยต้องจำไว้ว่ามันมีพิษร้ายเหมือนงูที่โตแล้วนะแม้ปริมาณพิษน้อยกว่าแต่มีอันตรายเหมือนกันหวัดดีเจ้าหนูพัฟแอดเดอร์นั่นไงล่ะดูลิ้นที่แลบออกมาสินี่เป็นครั้งแรกที่มันเผชิญหน้ากับมนุษย์มันเพิ่งเกิดที่หน้ายังมีฟองอยู่เลยลูกงูพัฟแอดเดอร์ออกเป็นตัวจากท้องของแม่มันน่ารักมันไม่รู้เรื่องครับโอ้ต้องระวังนะไม่อยากถูกมันกัดเป็นลูกงูที่มีพิษมีเขี้ยวยาวและต่อมพิษพัฒนาเต็มที่แล้วครับดูเหมือนมันกำลังดมกลิ่นอยู่เหมือนถามว่านี่ใครกันฉันไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้เลยนะใครกันนะเหมือนเด็กเกิดใหม่ที่ทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งใหม่ดังนั้นมันจึงพยายามดูว่าผู้รุกรานรายใหม่นี้เป็นสัตว์ล่าเหยื่อหรือเป็นเพียงสิ่งรบกวนดูเหมือนขณะนี้มันคิดว่าผมเป็นเพียงสิ่งรบกวนตรงนี้เหมาะมากก้อนหินและซอกหินให้แม่งูซ่อนตัวอดอาหารแล้วออกลูกหลังออกจากท้องแม่ลูกงูจะถูกทิ้งให้เอาตัวรอดเองดังนั้นแถวนี้อาจจะมีลูกงูอยู่ 2-3 ตัวหากแม่งูออกลูก20ตัวจะมีเพียง1หรือ2ตัวที่อยู่รอดจนโตดังนั้นลูกงูส่วนใหญ่จะไม่รอดไปจนโตโดยตกเป็นเหยื่อของนกหรืองูชนิดอื่นมีสิ่งต่างๆมากมายลูกงูตัวเล็กๆอาจจะตกเป็นเหยื่อของแมงมุมหรือตะขาบขนาดใหญ่พวกมันอ่อนแอมากครับตอนที่มันยังเล็กอยู่แบบนี้มันพยายามที่จะหนีออกมาตรงนี้เพื่ออาบแดดมีน้ำอยู่ในร่องหินบางทีมันอาจอยากกินน้ำกำลังออกหาเหยื่อตัวมันผอมบางคงกำลังต้องการกินอาหารแน่นอนว่ามันต้องออกมาหาอาหารแน่เลยโอกาสจะพบงูตัวเล็กๆมีไม่บ่อยนักมันน่ารักมากดูลิ้นเล็กๆที่แลบออกมาเพื่อพิสูจน์กลิ่นซี่ดีจังที่เจอมันเข้าครับผมไม่เบื่อกับการเจอลูกงูที่เกิดใหม่เลยคนคงไม่เชื่อว่าลูกงูพัฟแอดเดอร์ที่เกิดใหม่จะมีเขี้ยวที่ยาวมากนะนี่คงใช้ได้มีความเข้าใจผิดกันเป็นอย่างมากที่ผู้คนเชื่อว่างูพัฟแอดเดอร์ที่เกิดใหม่ไม่มีพิษไม่มีอันตรายจริงๆพวกมันมีพิษมาตั้งแต่เกิดงูพิษทุกชนิดมีพิษและเขี้ยวมาตั้งแต่แรกเกิดแล้วดังนั้นจึงเป็นความเชื่อผิดๆว่าพวกมันไม่มีอันตรายผมจะจับด้านหลังหัวของมันโดยไม่ทำให้มันเจ็บเพื่อให้คุณได้เห็นขนาดเขี้ยวของมันที่คุณจะตกใจแน่เมื่อเห็นขนาดเขี้ยวดูนะดูให้ดีนะนี่เห็นไหมล่ะตอนนี้มีพิษหยดออกมาด้วยเห็นไหมล่ะตอนนี้คุณคงรู้แล้วว่างูพัฟแอดเดอร์เกิดใหม่มีเขี้ยวใหญ่ขนาดไหนมันสามารถกัดทะลุผิวหนังผมได้อย่างสบายเลยมันเกิดมาพร้อมกับพิษที่ร้ายแรงเนื่องจากนับแต่วันแรกมันไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแม่ต้องออกหาอาหารเองค่อยๆเก็บเขี้ยวของมันเข้าไปเห็นไหมล่ะน่าทึ่งมากมันมีเขี้ยวสำรองด้วยนะสำหรับทดแทนครับเมื่อเขี้ยวหลุดไปเขี้ยวใหม่จะเข้ามาแทนที่พวกมันไม่เคยขาดเขี้ยวเลยนะเอาล่ะทีนี้ผมจะใส่มันกลับเข้าไปเห็นไหมล่ะขนาดปากของมันโอ้โหค่อยๆวางมันลงดีกว่านะลูกงูพัฟแอดเดอร์ขนาดนี้เนี่ย
สามารถจับหนูตัวเล็กๆได้เลยผมเคยเห็นลูกงูพัฟแอดเดอร์กินลูกคางคกแล้วก็ลูกกบแต่ส่วนมากมันจะกินหนูตัวเล็กๆที่พบตามโพรงหินมากกว่านะครับดูซิว่ามันจะกินน้ำไหมน่าทึ่งจริงๆผมจะปล่อยมันไปตามทางของมันหวังว่ามันจะโตจนมีความยาว1เมตรในอนาคตนะพื้นที่ 25% ในแอฟริกาใต้ถูกปกคลุมด้วยผืนป่าสัตว์หลายชนิดที่นี่ไม่อาจพบได้ในบริเวณอื่นของประเทศบนพื้นที่ป่าขนาดเล็กบนชายฝั่งตะวันออกปริมาณฝนมีมากและความชื้นสูงสัตว์ป่าปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิที่สูงและป่าทึบไม่มีความปลอดภัยทั้งที่ยอดไม้และบนพื้นป่าคืองูกาบูนแอดเดอร์โรสลอยส์แห่งงูทั้งปวงหรือที่รู้จักกันในชื่อผีเสื้อแอดเดอร์จากลวดลายบนตัวของมันมันอำพรางตัวเก่งภายใต้แสงที่ผ่านยอดไม้ลงมาเป็นจุดมันทอดตัวกลมกลืนไปกับใบไม้ร่วงและคอยฉกเหยื่อที่ผ่านเข้ามางูกาบูนแอดเดอร์เป็นงูตระกูลงูไวเปอร์ที่ตัวใหญ่ที่สุดและหนักที่สุดมีเขี้ยวที่ยาวเกือบ5เซนติเมตรแต่ต่างจากงูไวเปอร์อื่นๆตรงที่มันกัดแล้วจะไม่ปล่อยแต่จะฉีดพิษมากถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อการกัด1ครั้งซึ่งมากกว่างูอื่นทุกชนิดการถูกมันกัดเหมือนกับการตกลงไปในน้ำมันที่กำลังเดือดพิษของมันทำลายกล้ามเนื้อทำให้เนื้อเสียเน่าเสียแขนขาและเสียชีวิตกาบูนไวเปอร์ใครจะคิดว่างูที่ตัวหนักแบบนี้จะว่ายน้ำไปได้อย่างสบายตัวนี้ยังโตไม่เต็มที่นะครับมันยังโตได้อีกอาจจะยาวถึง 1.5 หรือ 1.6 เมตรแต่ตัวแค่นี้ต้องระวังหน่อยเขี้ยวมันใหญ่พอจะกัดทะลุกางเกงของผมสวยงามมากดูนั่นสิว้าวเป็นงูที่สวยมากมันออกมากินน้ำแล้วก็ว่ายข้ามไปเพื่อหาจุดที่คอยดักซุ่มรอเหยื่อนะครับงูกาบูนไวเปอร์ที่โตเต็มที่แล้วสามารถที่จะจับกินลิงขนาดเล็กหรือพวกไก่ป่าได้เลยนะครับพวกมันได้ชื่อว่าชอบดักกินเหยื่อที่ตัวโตกว่ามันมากดูนี่สิโอ้ผมจะพยายามทำอย่างอ่อนโยนผมจะจับด้านหลังหัวมันเป็นงูที่มีเขี้ยวยาวที่สุดในโลกเห็นไหมล่ะดูขนาดเขามันสินี่ยังเป็นงูที่ยังไม่โตเต็มที่นะเราเรียกมันว่าเขี้ยวบานพับเพราะมันเก็บได้เหมือนกับมีดพับเลยเห็นไหมล่ะ
พับเก็บเข้าไปในปากเขี้ยวมันยาวมากจนสามารถกัดทะลุริมฝีปากล่างดังนั้นคุณจะต้องจับเอาไว้ให้ดีและต้องระวังอย่างมากเลยดูงูที่น่าทึ่งตัวนี้มองดูเกล็ดมันเป็นงูที่ตัวโตที่สวยงามมากงูชนิดนี้มีพิษเป็นจำนวนมากนะครับพิษมันร้ายแรงมากแบบที่หากคุณถูกมันกัดคุณจะรู้สึกว่าตายซะยังดีกว่าเลยเนื่องจากความเจ็บปวดพิษของมันจะเข้าทำลายเนื้อเยื่อทำให้เกิดแผลเป็นเจ็บปวดมากกับเขี้ยวขนาดนั้นคงคาดเดาได้ถึงปริมาณพิษที่มันปล่อยเข้าไปในแขนคุณกาบูนไวเปอร์เป็นงูที่ผู้คนกลัวมากที่สุดชนิดนึงในแอฟริกาน่าดูจริงๆมันกำลังสำรวจผมต้องคอยระวังเพราะมันยังมีพิษร้ายอยู่แต่ผมจะอ่อนโยนนุ่มนวลมันผ่อนคลายลงแล้วล่ะครับมันเป็นหนึ่งในงูพิษที่สวยที่สุดในป่าแห่งนี้เลยเห็นมันไหมล่ะดูสิน่าทึ่งมากมันดมกลิ่นผมจะวางมันลงบนใบไม้เจนว่ามันเลื้อยไปทันทีเลยเห็นไหมล่ะมันกลมกลืนไปกับใบไม้นึกถึงเวลามันซุ่มโจมตีเหยื่อเอาใบไม้คลุมตัวมันมันจะเลื้อยไปทันทีเลยดูสีสันของมันสิทำเสียงขู่ผมนิดหน่อยด้วยแต่ก็ยังดูสงบทั้งที่ผมอยู่ใกล้มันผมนอนอยู่ข้างๆงูพิษที่มีเขี้ยวยาวขนาดนั้นดูผมลูบหัวมันเบาๆดูสิมันชอบด้วยนะดูดิงูเหล่านี้นะหากคุณอ่อนโยนดูครับดูมันชูหัวขึ้นแล้วพ่นลมออกมามันพ่นลมคูเหมือนงูพัฟแอดเดอร์มันมีรูจมูกขนาดใหญ่เหมือนกำลังเตือนมันฉกได้เร็วมากเลยนะลายบนตัวมันสวยมากเมื่อต้องแสงแดดผมได้เจองูที่สวยที่สุดในป่ามันเป็นงูไวเปอร์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในแอฟริกาเลยไม่มีงูอื่นใดเทียบได้เมื่อมันโตเต็มที่จะยาวถึง 1.5 เมตรเป็นนักล่าเหยื่อที่น่ากลัวที่สุดแม้จะอายุแค่นี้มันเข้าไปซ่อนตัวอยู่ตามรากไม้ซุกตัวอยู่ใต้กองใบไม้เมื่อหนูผ่านเข้ามามันได้กลิ่นก็พุ่งตัวฉกด้วยเขี้ยวขนาดใหญ่เข้ามาทันทีน่าทึ่งมากกับสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงเหล่านี้หากคุณอ่อนโยนกับมันคุณสามารถจับมันขึ้นมาได้มันสามารถฆ่าคุณได้แต่มันไม่ต้องการทำเช่นนั้นนานมาแล้วที่สัตว์เหล่านี้พิสูจน์ว่าพวกมันไม่ได้ต้องการที่จะทำร้ายคนมันมีพิษเอาไว้ก็เพื่อฆ่าเหยื่อเป็นอาหารเท่านั้นมันจะกัดคนก็เพื่อป้องกันตัวแต่ตราบที่ผมอ่อนโยนกับมันไม่ทำอะไรรุนแรงผมสามารถจับมันขึ้นมาได้แต่ก็ต้องระวังด้วยมันทำร้ายเราได้เป็นงูที่สวยงามมากจริงๆช่างเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจกับงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดแบบนี้ครับ